อยากมีชีวิตที่เลือกเองสวัสดีครับเดี๋ยวรอสหายก่อนทุกยอดเมื่อกลางสั้นเป็นลวดเลยต้องหมุนกล้องเรียนใหม่ดูเรียนใหม่กล้องต่อสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมพูดเกินๆฟังเพลงอีกรอบนึงนะเพลงของดีมอาร์ตเดี๋ยวจะทำมิวสิกเพลงกันอยู่ฮะแสงเงาพอร์เทรตนะครับวันนี้มีคำถามก็ถามได้เลยนะครับว้ายหลุดกอดปิดอันสิหายละบางคนต้องมีความฝันเดี๋ยวรอรออีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายบอกว่าจะไลฟ์แล้วโอเคมันคือชีวิตที่เราเลือกจะคิดเต้นขอบ้านปลายแขนจะยัดเมื่อกลาง
เช็คเสียงก่อนนะครับได้ยินไหมครับถ้าได้ยินแล้วก็ถ้าโอเคบอกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ไมค์นะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยพูดถึงเรื่องพอดเทปสิ่งสำคัญนะครับก็คือแสงเงานุ่มแสงเงาเนียนหรืออะไรพวกนี้พอดเทปหรือภาพเหมือนภาพสักแสงเงาต่างๆเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมฮะการวาดรูปเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างตัดทอนอุปกรณ์ออกไปครับเอาแบบสิ่งที่มันต้องใช้ทำงานนะครับแบบฝึกหัดเราที่ฝึกมานะครับมันทุกแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์นะครับว่าตอบโจทย์อะไรพอดเทปใช้เทคนิคนี้ฮะพอดเทปพอดเทปคืออะไรเอาพอดเทปก่อนนะครับพอดเทปคืออะไรมันกลับหัวมันกลับหัวใช่ไหมฮะผมพูดเอาดีกว่าพอดเทปคืออะไรพอดเทปคือครึ่งตัวครับพอดเทปน่ะคือครึ่งตัวก็คือตั้งแต่หัวถึงตรงช่วงเอวเนี่ยเรียกว่าพอดเทปนะครับฟิกเกอร์คืออะไรฟิกเกอร์คือตั้งแต่หัวถึงเท้านะครับเรียกว่าฟิกเกอร์หมายถึงว่าเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าพอดเทปนะครับครึ่งตัวฟิกเกอร์เต็มตัวนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าทำไมพอดเทปสักยากจริงๆแล้วภาพพอดเทปหรือภาพวาดภาพอะไรต่างๆใช้เทคนิคเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่าสิ่งสำคัญก็คือความแม่นยำในการเช็คเราจะมีวิธีเช็คยังไงเราจะมีวิธีควบคุมโครงสร้างสัดส่วนยังไงให้มันดูแบบได้รูปใช่ไหมครับหลายคนก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะผมก็เลยว่าวันนี้ผมจะมาพูดจุดคำนึงถึงว่าภาพพอดเทปภาพเหมือนหรืออะไรเนี้ยสิ่งไหนบ้างที่ศิลปินต้องคำนึงถึงนะครับผมแยกออกมาเป็นแบบนี้ก็คือในเทคนิคของภาพเหมือนพอดเทปผมเขียนแบบนี้หรือภาพขึ้นตัวนะครับมันใช้เทคนิคอะไรทำบ้างนะเดี๋ยวเอาตัวอย่างด้วยนะเราเปิดในห้องก็ได้เพราะว่าครูเปิดดังไม่ได้แล้วมันไม่ได้ใช้ไมค์อ่ะเดี๋ยวเราเปิดตรงนั้นให้ครูได้ยินเรามาดูก่อนแบบฝึกหัดใช่ไหมครับออนไลน์ก็ที่ได้ไปก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นรูปภาพไปด้วยพอดเทปมันเป็นการวาดใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของงานขาวดำก็คือ 1. ใช้เทคนิคแสงเงานะครับ 2. ใช้เทคนิคเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตนะใช้เหมือนกันเลยกับทุกแบบฝึกหัดทุกเทคนิคที่เป็นแสงเงานะครับแต่ที่แตกต่างคือจุดคำนึงถึงนะครับภาพพอร์เทรตเนี่ยต้องคำนึงถึงจุดไหนบ้างในระแบบฝึกหัดพอร์เทรตหลายคนบอดเลยฮะนี่เจอแล้วอย่างนี้นะครับหลายคนก็ได้ทำแบบฝึกหัดตัวนี้แล้วใช่ไหมครับทำไมถึงได้เลยผมจะให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูด้วยว่าจะคำนึงถึงนะครับไหวกับลนกับแปะก่อนสิ่งที่เราคำนึงถึงมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราวาดพอร์เทรตเซอร์หน่อยครับถ้าผมมีจอมอนิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมใส่จอมอนิเตอร์เลยอย่างน้อยเราฟังผ่านหูผ่านอะไรไปอย่างเงี้ยมันจะได้คำนึงถึงเวลาที่ทำงานใช่ไหมครับจุดที่เราคำนึงถึงนะครับ1ภาพพอร์เทรตใช้เทคนิคแสงเงาโอ้ยกลับด้านเดี๋ยวผมพลิกอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านคำถามนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทางบ้านจะงงให้เห็นแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอ่านคำถามทีเดียว
แบบนี้ค่อยไม่งงผมอยู่ตำแหน่งไหนตรงนี้นี่ถึงขอบนี้โอเคด้านบนถึงตรงไหนตรงนี้โอเคพอร์เทรตใช้เทคนิค1แสงเงา2โครงสร้างเส้นเอาไลน์สเก็ตเส้นเอาไลน์สเก็ตคืออะไรครับเส้นที่3มิติเส้นที่เป็นน้ำหนักที่นุ่มแสงเงาเป็นไงฮะให้ค่าน้ำหนักขึ้นไปหาอ่อนก็คือให้น้ำหนักแล้วก็ส่วนที่3ใช้อะไรครับเทคนิคนะครับคือใช้ความสามารถของอุปกรณ์ในเรื่องของเทคนิคไปตอบโจทย์อะไรหัวใจเลยครับก็คือฟิลลิ่งงานตัวนี้คือฟิลลิ่งงานนะครับก็คือพื้นผิวนะครับตัวนี้มันจะให้อารมณ์ว่าอยากได้มันวาวยังไงใช่ไหมครับมันเป็นอะไรพื้นผิวนั้นมันคือวัตถุอะไรก็คือเทคนิคจะไปตอบโจทย์นะครับแสดงว่าพอร์ทเทรตก็ใช้แค่3แบบฝึกหัดนี้เองนะครับสามเทคนิคนี้เองนะในการทำงานแต่ทำไมถึงราคาแพงหรือทำไมยากจังความแม่นยำศิลปินที่เขามีความแม่นยำหรืออะไรพวกนี้จริงๆแล้วเขามีวิธีการเช็คครับก็คือการวาดภาพเนี่ยความแม่นยำเนี่ยคือไม่ได้คิดใช่ไหมครับวาดสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยเขาจะเป็นไงฮะเขาจะต้องหาวิธีเช็คควบคุมโครงสร้างสัดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เข้าใจแบบนี้ก่อนก็คือวิธีเช็คเป็นแบบนี้แบบที่หนึ่งศิลปินต้องคำนึงถึงเวลาวาดภาพหรือสักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรอันที่หนึ่งโครงสร้างและสัดส่วนมันต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยครับไม่ใช่ว่าดูวาดอย่างเดียวอย่างผมเรียน 4-5 ปีเนี่ยคือไปฝึกวาดอย่างเดียวโคตรนานเลยนะครับถ้าเราเข้าใจไปด้วยเนี่ยมันจะไปเร็วมันต้องนึกภาพออกบวกกับฝึกฝนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเขียนแบบอย่างเงี้ยให้นักเรียนดูด้วยเพราะจะได้แบบนึกภาพไปด้วยไม่งั้นได้ดูนะครับได้ดูแล้วก็พูดไปแล้วก็อันนั้นไปเดี๋ยวผมให้นึกภาพนี้ก่อนหลังจากนั้นไปดูอย่างเงี้ยมันจะเริ่มประกอบกันได้ดีกว่าใช่ไหมฮะโครงสร้างสัดส่วนคืออะไรโครงสร้างก็คือฟอร์มมันใช่ไหมครับอย่างเช่นงานชิ้นนี้ใช่ไหมฮะโครงสร้างของมันเนี่ยมันมีโครงสร้างกี่วัตถุก็ขีดออกมาก็คือ1วัตถุนี่นะฮะ2วัตถุ3วัตถุแสดงว่าในงานชิ้นนี้มันมีหมด3วัตถุ3โครงสร้างใช่มั้ยครับโครงสร้างคือฟอร์มมันคือเป็นก้อนๆใช่มั้ยฮะทีนี้โครงสร้างและสัดส่วนเนี่ยถ้าแบบมาเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องได้ตามแบบใช่มั้ยครับอย่างเช่นกะโหลกเนี่ยมันใหญ่เท่าไหร่ของใบหน้าไม่ใช่ว่าใบหน้าเราเท่านี้กะโหลกเราแบบไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยคือไม่ตามแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยมันคือตัวก้อนๆแบบนี้ตัวที่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนขนาดเท่าไหร่ฟอร์มรอบนอกมันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างและสัดส่วนเนี่ยศิลปินจะคำนึงถึงก็คือความแม่นยำแขนขาตาหูจมูกปากสัดส่วนของมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของขนาดเทียบสเกลใช่ไหมฮะทีนี้ผมบอกว่าจุดที่คำนึงถึงนะครับก็คือโครงสร้างและสัดส่วนวิธีกำหนดโครงสร้างและสัดส่วนเป็นไงฮะก็คือใช้วัตถุเทียบวัตถุมันง่ายที่สุดแล้วผมก็ใช้วัตถุเทียบวัตถุก็คือการหาโครงสร้างครับแยกย่อยออกมาก็คือ 1.2 1.1 หาโครงสร้างด้วยการใช้วัตถุเทียบวัตถุเห็นไหมศิลปินก็จะใช้แบบนี้เหมือนกับว่าสมมติผมวาดภาพไกลๆก็ศิลปินเขาก็จะทำไงฮะเหมือนกะผมลองกะให้ดูว่าสมมติผมจะวาดกะโหลกมันเดี๋ยวขวากันนะเขาก็จะกะแบบอย่างนี้ไหนล่ะกะแบบนี้ปุ๊บแล้วก็พลิกมาแนวนอนอย่างนี้ก็จะดูสัดส่วนใช่ไหมครับดูสัดส่วนการหาสัดส่วนที่แบบใช้วัตถุเทียบวัตถุเนี่ยเมื่อกี้ผมวัดตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เพื่ออะไรครับผมจะเอามาดูว่ากะโหลกเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนของใบหน้าอันนี้ภาพลอยนะครับถ้าเราวาดแบบภาพหุ่นลอยแบบในธรรมชาตินี้ใช่ไหมฮะมันไปขีดเส้นไม่ได้ก็ใช้วัดแบบนี้เทียบลงมาแบบนี้เห็นไหมฮะต้องให้มันแม่นยำนิดนึงนะฮะกะอย่างนี้แล้วแนวนอนล่ะเราก็ดูแบบอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะ
การใช้วัตถุเทียบวัตถุหรือผมจะใช้แนวนอนตัวนี้วัดกับแนวตัวนี้ก็ได้นะครับว่าขนาดของตรงนี้มันอยู่ประมาณตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับก็คือหาโครงสร้างเนี่ยก็คือใช้วัตถุเทียบวัตถุด้วยลักษณะเอาสเกลที่เท่ากันไปเทียบกันมันจะได้อะไรครับมันจะได้เช็คง่ายนะครับก็คือใช้แบบลักษณะเทียบแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมแนวตั้งก็เท่ากันแนวนอนก็เท่ากันหรือเราจะใช้ความเข้าใจแบบไหนก็ได้ครับก็คือจะทำเป็นรัศมีวงกลมก็ได้อย่างเช่นตีเป็นวงกลมว่าอันนี้มันผ่านตรงไหนบ้างแล้วแต่ครับแต่ที่แน่ๆเรากำลังหาในเรื่องของโครงสร้างและสัดส่วนที่มันแบบขนาดที่มันเทียบกันใช่ไหมครับมันอยู่ด้วยกันเนี่ยขนาดความถูกต้องของมันเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวัตถุเทียบวัตถุอย่างผมแนะนำแบบง่ายก็คือแนวตั้งและแนวนอนขนาดที่เท่ากันใช่ไหมครับจะทำให้เราเช็คง่ายทำงานง่ายนะครับเวลาดูงานนะครับภาพนี้มันยังเล็กอยู่เวลาดูงานเราสักไปเนี่ยหางตาเราต้องชัดนะครับหางตาผมจะต้องไม่ใช่ว่าผมวาดแค่ตรงนี้แล้วดูแค่ตรงนี้ครับหางตามันจะครอบงานอยู่ตลอดนะครับฝึกหางตาให้แม่นยำเพื่ออะไรครับมันควบคุมแสงเงามิติของแสงเงาให้มันแบบมันจะมีระดับแสงเงาใช่ไหมครับหางตาเราเนี่ยมันเหมือนเราจะกวาดสายตาเหมือนเรายืนอย่างเงี้ยแต่เอามือทำข้างๆหน้าอย่างเงี้ยแต่เราก็มองเห็นใช่ไหมครับแสดงว่าหางตาเราชัดมันต้องใช้ในการวาดภาพนะครับเพื่อหาแสงเงาเพื่อเปรียบเทียบแสงเงาเพื่อดูเรื่องสีเรื่องเส้นอะไรพวกนี้ต้องใช้หางตาค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นต้องฝึกอะไรครับฝึกเขียนรูปสุดมือเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูด้วยว่าฝึกสุดมือแบบไหนนะเพราะฉะนั้นการหาโครงสร้างและสัดส่วนเป็นไงฮะใช้วัตถุเทียบวัตถุง่ายสุดใช่ไหมฮะจบเลยทีนี้มาดูเมื่อเราได้โครงสร้างแล้วเป็นไงครับเราต้องเข้าใจแสงเงากำหนดแสงก่อนที่เราจะกำหนดแสงเราต้องเข้าใจอันนี้นะแบบนี้เอาเป็นส่วนหนึ่งนะครับศิลปินเนี่ยจะไม่ใช่ฝากไว้ที่แบบทั้งหมดนะครับศิลปินต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามิติของมันจริงๆแล้วเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นส่วนที่สองเนี่ยเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นเรขาคณิตมองให้เป็นเรขาคณิตครับไม่งั้นไม่ได้จะหลงดีเทลรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องแบบนี ง่ายก่อนนะครับผมให้ดูกล่องแบบนี้ก่อนคือเราก็มองแบบมองอยู่ทางบ้านใช่ไหมครับก็เหมือนเราไม่ได้เอามือลูบเนี่ยเรามองกล่องแบบนี้ผมให้ดูนะว่าเราก็มองกล่องแบบนี้เหมือนกันครับก็คือเราไม่ได้เอามือลูบเนี่ยแต่ทำไมถ้าผมกำหนดแสงเงาให้มันเป็นแบบนี้จริงเฉียงหน่อยนะครับเราก็มองกล่องอยู่นะฮะทีนี้ถ้าผมจับไฟฉายส่องมาด้านนี้ส่องเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมฮะจับไฟฉายส่องเข้าไปแบบนี้เราจะเป็นไงเราก็จะรู้แล้วว่าแสงเงาปะทะตรงนี้สว่างตรงนี้สว่างฝั่งนั้นจะมืดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจเราแบบนี้ก็คือมิติมันถูกต้องไงเราเลยสามารถให้ค่าแสงเงาได้หรือมองออกใช่ไหมครับแต่พอเอิ้นเราไปเขียนเนี่ยเราเขียนแบบมิติแบบนี้ไม่ได้มันเพี้ยนมันเลยทำให้เป็นไงครับแสงเงามั่วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเขียนรูปหรือว่าจะควบคุมให้มิติมันถูกต้องได้ก็ต้องใช้เปอร์สเปกทีฟเพราะฉะนั้นศิลปินจะต้องมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตใช้เรขาคณิตควบคุมโครงสร้างทั้งหมดอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีกล่องตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เผอิญฝั่งนี้มันดันมีผ้าหรือมีอะไรยุบยับแบบนี้ผมจับใหม่เนี่ยมันยุบยับอย่างเงี้ยอยู่ฝั่งนี้นะครับมันคือพื้นผิวเท็กเจอร์สมมติพลาดไปเนี่ยมิติความเข้าใจนะของศิลปินมิติความเข้าใจต้องเป็นยังไงสมมติผ้ามันยุบยับแบบนี้ใช่ไหมครับผมจับไฟฉายส่องฝั่งนี้แสงประทะฝั่งนี้ปึ๊บแสงว่าฝั่งนี้สว่าง
ฝั่งนี้เป็นไงฮะเป็นเงามืดความจริงแล้วแล้วทำยังไงครับอันนี้คือเพนมันก็คือหน้ากระดานของมันที่รับแสงใช่ไหมฮะเนี่ยแบบเนี้ยมองให้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยตรงนี้มันมีพื้นผิวเราก็ทำพื้นผิวให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับทำพื้นผิวเป็นร่องเป็นอะไรเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเป็นไงครับระบายแสงเงามืดทั้งหมดของหน้านี้เคลือบไปให้หมดใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะขาวสว่างเท่าฝั่งนี้ตรงเราต้องดูระนาบของเพนที่มันรับแสงเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยหมดเลยนะครับทุกวัตถุทุกงานทุกอย่างของการวาดภาพนะครับก็คือมองเป็นเพนแบบนี้ใบหน้าคุณก็มองเป็นเหลี่ยมเนี่ยผมก็จะขีดให้ดูว่ามองเป็นเหลี่ยมแบบไหนนะครับทีนี้ก็มองเป็นเหลี่ยมยังไงนะอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คืออะไรครับมองเป็นเพนเป็นแผ่นแสงเข้าฝั่งนี้เงามืดเพราะฉะนั้นผ้าหรือวัตถุตกต่างๆของฝั่งนี้ต้องเป็นไงครับโดนแสงเงาเคลือบลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเราดูแบบเฉยเรามองไม่เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแสงเงาอ่อนมากแต่เป็นไงครับผมต้องเข้าใจไว้เลยว่ามิติของงานทีนี้ผมต้อง1หาโครงสร้างเสร็จใช่ไหมครับ2ก็คือมองเป็นเรขาคณิตวิธีการมองของผมทีนี้สัดส่วนของมนุษย์เป็นแบบนี้ด้วยเวลาเราหาสัดส่วนของมนุษย์นะครับก็คือใช้วิธีนี้เช็คแบบนี้ก่อนไกลไปมั้ยปั๊บดูวิธีเช็คสัดส่วนของมนุษย์นะฮะจุดที่เราต้องคำนึงถึงนะครับผมวาดให้ใกล้อันที่1ก็คือหาสัดส่วนอันแรกนะครับแปรงลบกระดานนี่แหละตรงที่เราต้องจำแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำก็คือการเทียบสเกลเมื่อเรารู้แล้วว่าใช้สัดส่วนเทียบสัดส่วนเพื่อหาขนาดของวัตถุใช่ไหมครับแต่เผอิญใบหน้ามนุษย์น่ะมันมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันแบบไหนบ้างนะครับก็อีกแป๊บนึงนะครับสายไฟผมกลัวมองเห็นเนาะมีนะปลั๊กไฟอันใหม่ให้หน่อยมันสั้นไปใช่เอาอันยาวกว่านี้นิ่งต่อก็ได้อ่ะทีนี้มาดูสเกลเห็นอยู่นะฮะมันน่าจะเอากล้องติดหน้าผากได้เนาะเดี๋ยวหัวผมบางไงฮะผมก็ต้องขยับหลบหน่อยเสียบต่อนี่ก็ได้มาดูสัดส่วนของมนุษย์นะครับอันดับแรกวิธีเช็คนะครับหาสัดส่วนสเกลสมมติมันโดนดีเทลพวกนี้บังหมดเลยทำไงดีหาตรงนี้ก่อนครับตรงที่หนึ่งก็คือกำหนดจุดมาที่ระหว่างคิ้วขึ้นมาหนึ่งก่อนปึ๊บอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับกำหนดไปที่จุดสันโค้งของคิ้วนะครับแล้วเราก็ลากให้มันแบบตรงนะฮะยึดตัวนี้เป็นแกนหลักนะครับมองเห็นไหมยึดตัวนี้เป็นแกนหลักในเรื่องของอะไรครับขยายสเกลออกมาหลังจากนั้นเป็นไงครับมามาร์กตรงที่กลางจมูกถ้ามีแบบครับมาร์กไปที่กลางจมูกขีดเส้นให้ขนานกันกับด้านบนนะครับขีดพยายามขีดให้มันเช็คให้ขนานกันนี่นะครับขีดออกมายาวๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับเอาสัดส่วนพวกนี้ดึงออกมาเป็นคางใช่ไหมฮะดึงสัดส่วนออกมาเป็นคางแล้วก็ขีดให้มันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นใต้คางนะบางคนวาดตรงนี้บวมเลยนะครับจริงๆแล้วเงยหน้ามันเห็นใต้คางแบบนี้นิดนึงนะแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาเป็นไงครับมันจะเป็นตีนผมนะครับอยู่ประมาณตรงนี้ขึ้นไปอีกครึ่งนึงเป็นอะไรครับศีรษะข้างบนอันนี้ส่วนแรกที่เราต้องจำก็คือหาสัดส่วน
แบบที่เท่ากันเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายใช่ไหมครับอันนี้แนวนอนผมก็แบ่งออกมาเป็นแบบนี้1ส่วน2ส่วน3ส่วนหลังจากนั้นเป็นไงครับเราจะหาแบบนี้ขีดจากกลางขมับนี่แหละตรงกลางนะครับมาถึงจมูกเนี่ยเอาตรงใต้นี้นะครับไม่ใช่เอาตรงนี้นะฮะใต้นี้แล้วก็มาตรงใต้ปากเนี่ยจะเป็นทางถึงกลางนะฮะถ้ามีแบบนี้เราขีดตามแบบเลยฮะนี่ถ้าเป็นศีรษะก็ขีดเลยผมก็กะเอานะคือตอนนี้เรากำลังเมคแล้วแต่ที่แน่เราเป็นไงครับเราจะต้องมีตัวเช็คสเกลสัดส่วนไว้นะครับทีนี้จุดที่2สิ่งที่เราต้องเช็คอีกก็คืออะไรครับหาดูหูก่อนถ้ามีแบบนี้ถ้ามีแบบนะครับอันนี้คือผมพูดเหมือนกับว่าวัดเอาตามแบบเลยก็คือดูแบบหรืออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นแบบนี้คือเช็คได้เลยนะครับหาดูหูก็คือตรงนี้ผมจะขีดตัวนี้มาเลยเส้นที่วิ่งจากจมูกมาเนี่ยมาถึงหูเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นเดียวกันเอาเดี๋ยววัดนี้ก่อนลืมด้านข้างแนวตั้งก่อนแนวตั้งเนี่ยจุดสันโค้งที่เรามาร์กไว้ใช่ไหมครับจุดสันโค้งของคิ้วขีดให้มันขนานกันทั้งหมดอีกนะครับ1เส้น2เส้น3เส้นอันนี้เหมือนกันครับขนานกัน1เส้น2ขนานกันนะครับอันนี้ขนานเป็นช่องแบบนี้ของมันลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็น1 2หลังจากนั้นหาที่ตำแหน่งหูนะครับถ้ามีแบบแบบนี้ก็ขีดจากตำแหน่งหูเนี่ยลงมาชนนี้ก่อนสังเกตว่าติ่งหูกับหูด้านบนจะขนานกันกับช่องนี้นะครับถ้าภาพหน้าตรงก็จะเห็นชัดเจนนะผมก็ต้องกะว่าขนานกันหน่อยอันนี้คือจุดคำนึงถึงละผมต้องระวังละเวลาวาดรูปทีนี้เราจะมาหาอะไรครับหาตำแหน่งของหูใช่ไหมฮะผมจะต้องกะกับเส้นนี้เพื่ออะไรครับให้มันขนานกันเนี่ยผมเห็นละก็ต้องขนานกันเลยนะครับไม่คิดอะไรครับก็คือขนานกันก่อนสรีระของมนุษย์สัดส่วนต่างๆเนี่ยมันต้องขนานกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันผมก็ขีดเป็นกล่องให้ขนานตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นไงฮะขนานกันเหมือนเดิมเนี่ยผมก็ต้องกะให้มันขนานก็เอาสเกลเช็คบ้างแบบนี้บ้างนะครับแต่ที่แน่เราต้องให้มันขนานกันนะครับอันนี้คือจุดที่เราต้องคำนึงถึงไม่ต้องขีดลงไปในหุ่นก็ได้ในแบบก็ได้แต่ว่าศิลปินต้องเข้าใจแบบนี้ว่าอะไรเช็คกับอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ตัวนี้ก็ขนานลงมาอีกนะครับผมก็เป็นไงฮะขีดให้มันขนานกันนี่นะครับศีรษะล่ะศีรษะเนี่ยอยู่ประมาณนี้ผมกะเนื้อว่าเพราะมิติองศามันค่อยๆเล็กลงอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องกะว่าขอบศีรษะที่เห็นด้านหลังก็เป็นไงฮะเห็นแคบลงไปนะฮะผมก็ขีดให้มันขนานกันหมดเลยนะครับแนวตั้งกับแนวนอนไม่คิดอะไรครับขีดลงมาให้ขนานกันทีนี้มันจะเริ่มเป็นกล่องเห็นไหมฮะมันจะเริ่มเป็นกล่องเลยทางคณิตทำเป็นกล่องก่อนนะครับแล้วคางล่ะผมก็ต้องขีดขนานกันตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยแนวทุกอย่างผมจะมองให้เป็นขนานกันได้หมดนะฮะอันนี้ก็ต้องขนานกับเส้นนี้นะฮะนี่อันนี้ก็ต้องขนานมาอันนี้ก็เป็นไงฮะขนานมามันจะเป็นกล่องลักษณะกล่องเห็นไหมฮะคางก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับทีนี้มาดูสิ่งแรกเนี่ยที่เราเห็นก็คือผมมองเป็นกล่องแบบนี้แล้วเป็นกล่องแบบนี้ผมกำหนดแสงเงาได้ไหมเริ่มได้แล้วว่าถ้าอันนี้แสงมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับปึ๊บแสงมาข้างบนนี้ฝั่งนี้เงามืดกล่องฝั่งนี้เงามืดอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันคือเพนฝั่งนี้คือภาพโครงสร้างทั้งหมดฝั่งนี้เพนก็เหมือนต่อให้มันมีหูมีอะไรก็มันอยู่ฝั่งนี้ไงมันก็ต้องเป็นเงาที่โดนเคลือบวัตถุลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มันฝังพื้นผิวไปอยู่ในเพนของมันระนาบของมันที่มันรับแสงใช่ไหมฮะหลังจากนั้นผมจะเช็คอะไรต่อสิ่งต่อไปสำคัญก็คือจุดทิกที่ต้องจำจุดนี้หาให้เจอนะครับจุดสันโค้งของคิ้วนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากเลยเป็นตัวเช็คนะแล้วก็ต่อไปเป็นไงฮะลักษณะใบหน้าคนเนี่ย
ตรงเนี้ยจะเป็นขมับตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าโค้งเว้าเข้าไปใช่ไหมครับเราขีดวงกลมให้มันอยู่ในเนี้ยเนี่ยผมขีดวงกลมลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะขมับด้านข้างก็คือเหมือนลูกเทนนิสแบบไอ้ลูกสนุกนะฮะที่มันจะมีขาวๆอยู่ด้านข้างใช่ไหมฮะนี่แหละสีสันอยู่ด้านบนตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าตัววงกลมตัวเนี้ยเป็นส่วนของขมับนะครับเช็คเอาตรงตีนผมนะครับไม่ได้เช็คเอาตรงข้างบนนะฮะเอาตรงตีนผมนะฮะหลังจากนั้นฝั่งนี้ก็ต้องมีนะฮะมันก็ต้องกลมเหมือนกันมันก็ต้องกลมแต่เพียงแค่ว่ามันโดนมุมบังนะฮะสีสันบังสิ่งนี้ก็คือสำคัญอีกนะครับผมใช้สีน้ำเงินเขียนจุดเช็คเริ่มเป็นเหลี่ยมนะใบหน้าของแต่ละคนจะคล้ายคลึงกันก็คือจุดโค้งตั้งแต่ตรงนี้ปึ๊บมาชนกับจุดโค้งของสันคิ้วปึ๊บวิ่งผ่านมุมปากเราจะต้องวิ่งผ่านมุมปากอย่างนี้มุมปากอยู่นี่ใช่ไหมครับจุดสันโค้งก็ต้องเป็นไงฮะวิ่งผ่านมุมปากจะวิ่งผ่านมุมปากฝั่งนี้จุดสันโค้งเหมือนกันครับวิ่งผ่านอะไรครับมุมปากวิ่งผ่านมุมปากเลยหลังจากนั้นก็เป็นคางแบบนี้นะครับเห็นนะฮะทีนี้หูผมรู้ตำแหน่งหูแล้วหูจะอยู่ในนี้หูนะครับผมเขียนก่อนเนี่ยนะหูผมก็จะกัดได้แล้วว่าหูจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะมันจะไม่เพี้ยนละหูจะอยู่ในตำแหน่งคือโครงสร้างมนุษย์ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดผมอันนี้คือจุดเช็คเนี่ยหูจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนี่แสดงว่าผมก็จับค่อนข้างใกล้เคียงแล้วใช่ไหมฮะเวลาทำงานผมคำนึงถึงแบบนี้เลยวัดเทปตัวนี้ตัวสำคัญนะครับส่วนเทคนิคก็คือการปั่นแสงเงาเฉยๆนะครับแล้วก็อันต่อไปจุดที่ต้องคำนึงถึงคืออะไรครับตรงนี้นะครับเส้นจากหูมันจะวิ่งมาชนกับกระจับปากแหลมๆเนี่ยเนี่ยฮะมาชนกับเส้นนี้ก่อนจุดสันนี้ปึ๊บแล้วก็พับมานี่นี่ใบหน้าเราจะคล้ายคลึงกันนะฮะเช็คเอาก็คือกึ่งกลางปากนะครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะเส้นตัวนี้วิ่งมาชนกับจุดสันคิ้วนี่อันนี้หาตำแหน่งปากตัวนี้มันจะเข้ามาปากพอดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเส้นตัวนี้มันมีกระดูกนะครับตัวนี้เห็นไหมมันมีกระดูกแบบนี้เนี่ยกระดูกตรงแถวโหนกคิ้วเนี่ยจะมีกระดูกนะเส้นตรงนี้นะครับเส้นจากหูจะวิ่งมาชนกับเส้นของคิ้วอย่างนี้นะปึ๊บลงมานะครับพอดีกับตัวเส้นทางแล้วก็หน้าจะค่อยๆพับเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะลงมาพอดีกับเส้นทางเอ๊ะไม่ใช่ไม่ถึงเส้นทางนะครับมันจะใกล้เคียงกับเส้นตัวนี้อันนี้เรากะเอาก็ได้ตามแบบนะครับแต่ที่แน่มันจะเป็นตัวที่เช็คในเรื่องของตัวกระดูกตรงโหนกแก้มนะครับหลังจากนั้นหูตำแหน่งหูนะครับถ้ามีแบบก็ขีดเอาแบบนี้เลยนะฮะปึ๊บแสดงว่าคางเขาเป็นแบบนี้คางเขาเงยขึ้นหลายคนว่าคางแบบนี้ลงแบบนี้กลายเป็นคางบวมเลยนะครับสัดส่วนมันยังต้องเท่ากันแสดงว่าคางเขาโค้งงอแบบนี้นะครับโค้งงอเข้ามาปึ๊บมาชนเส้นนี้แล้วค่อยเป็นอะไรครับเป็นคอนะครับก็ค่อยเป็นคอไปส่วนนี้เป็นไงฮะศีรษะเนี่ยฮะนับนั่นแสดงว่าผมจะได้แบบนี้แล้วก็คือ
ระนาบด้านข้างของส่วนนี้ระนาบด้านข้างของฝั่งนี้นะครับอันนี้เราเห็นแค่ฝั่งอันนี้ฝั่ง A ฝั่ง B ที่เรามองเห็นใช่ไหมครับแสดงว่าแล้วก็ฝั่ง C ฝั่ง C เห็นนิดนึงก็คือฝั่งนี้ฝั่ง C ฝั่ง C คือด้านข้างฝั่งนั้นใช่ไหมครับฝั่ง B ก็คือด้านหน้าฝั่ง A เป็นไงด้านข้างผมเขียน A เหมือนกันดีกว่าก็คือด้านข้างซ้ายขวา A1 A2 แสดงว่าคือใบหน้าเรามันค่อยๆพับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นแน่นอนครับ8ล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันเนียนไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วต้องใช้เส้นเช็คนะครับผมสามารถกำหนดแสงเงาได้แบบนี้แล้วว่าขมับ1ต้องเข้มนั่นหลายคนขมับป้านนะครับเพราะมันอยู่เพลนฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเส้นเช็คนี่ฮะขมับต้องเข้ม2ก็คืออะไรครับขมับกับตรงช่องแถวหูเนี่ยน้ำหนักจะใกล้เคียงกันนะครับมันอยู่ระนาบเดียวกันนี่ฮะเนี่ยมาชนถึงตรงนี้นะเรามองไม่เห็นเลยนะครับเราแสดงว่าผมเนี่ยต้องทำแสงเงามาชนถึงตัวเส้นเช็คตัวนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับหน้าเราจะค่อยๆโค้งผมเป็นไงฮะต้องตบแสงเงาอีกระดับที่2ก็คือเห็นไหมหน้าจะค่อยๆโค้งแบบนี้คือส่วนที่2เห็นไหมเห็นเหมือนกันก็คือแสงเงาจะต้องอ่อนลงละแสงเงาก็ต้องอ่อนลงแล้วอันนี้ผมทำเป็นกล่องเป็นเหลี่ยมก่อนนะฮะเนี่ยตัวนี้จะเข้มกว่าละถ้าตัวนี้เข้มปุ๊บตัวนี้ก็ต้องเข้มตามเพราะอะไรครับมันเป็นระนาบเดียวกันของจุดรับแสงหลังจากนั้นตรงนี้เป็นไงฮะค่อยๆแสงเงาอ่อนคือเราก็ค่อยไปลบแสงเงาก็คือเข้มแล้วค่อยไล่ไปอ่อนใช่ไหมครับแต่ที่แน่เป็นไงเรามีตัวที่บล็อกในเรื่องของโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเอาไว้อยู่เพื่อให้มันเป็นไงครับสัดส่วนไม่เพี้ยนแสงว่าผมจะได้แบบนี้ละไม่กลัวละหลังจากนั้นเป็นไงครับไปหาที่ช่อง B นะครับผมได้ช่อง A 1 A 2ละไม่ยากละเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าผมเช็คแล้วเนี่ยปึ๊บวิ่งเข้านี่ใช่ไหมฮะแต่ผมแค่ไม่ขีดเป็นไงครับผมก็กะเส้นระบายแสงเงาอยู่นี่ควบคุมให้หน้ามันยังเป็นเหลี่ยมเป็นโครงสร้างที่มันแบบมีมิติหน่อยไม่งั้นหน้าแบนหมดนะครับต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของตัวที่3ตัวต่อไปที่เราจะหาคือจุด B คือจุดด้านหน้าเนี้ยนะครับสำคัญไหมสำคัญมากนะครับหลายคนก็เพี้ยนจุดนี้นะครับก็อยู่ในเส้นโครงสร้างเริ่มจากตาจุดที่1เราจะต้องเห็นก็คือตรงนี้ก่อนนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่องนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่าสัดส่วนของมนุษย์นะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่1ใน3ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะในร่างกายเราจะสัดส่วน1ใน3ถ้าเป็นตาผมซูมออกมาแบบนี้ปึ๊บในช่องเนี้ยในช่องที่2เนี่ยผมถ้าผมลองตีเส้นแบบเป็น3ช่องก็คือเฉลี่ย3ช่องข้างในใช่ไหมครับ1ช่อง2ช่อง3ช่องอย่างเงี้ยสัดส่วนเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกับ1ใน3เนี่ยผมขีดเส้น1ใน3ออกมาปุ๊บมันได้ตาเลยผมขีดอันนี้ออกมาปุ๊บมันได้เลยครับได้จมูกเลยหลังจากนั้นเป็นไงฮะผมช่องตาเนี่ยแสดงว่าผมได้ตาลูกตาบนขอบตาบนเปิดตาบนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นผมจะหาไปอะไรครับไปหาที่ดั้งก่อนไล่มาจากดั้งก่อนเพราะว่าเป็นตัวใจกลางเนาะเราหาเนี่ยหาตรงที่มันแบบเทียบง่ายออกไปก่อนใช่ไหมครับเราทำไงครับผมก็1ใน3ผมไปขึ้นช่องนี้อีกเพื่อกำหนดเป็นอะไรครับเป็นดั้งถ้าผมขีดเส้นนี้ต้องขนานกันนะต้องขีดเส้นนี้ต้องขนานกันหลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นก็พับตรงพับมานิดนึงหลายคนดั้งแบนเพราะอะไรครับไม่มีจุดพับแบบนี้นะครับจุดแบบพับแบบลักษณะแบบอย่างเงี้ยบางคนแบบอย่างนี้เลยอ่ะตั้งแต่นี้เลยใช่ไหมครับไม่มีจุดพับเข้าไปนะเพราะฉะนั้นขีดไปครึ่งนึงก่อนเพื่อกำหนดไปก่อนเขียนยังไงมันก็สวยกว่าคนจริงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันได้สัดส่วนสมส่วนหลังจากนั้นก็ขีดขนานมานะครับ
ขีดขนานมาที่ปลายจมูกดูขอบสันจมูกฝั่งเนี้ยขีดมานี่ผมก็ต้องให้ฝั่งนี้ขนานด้วยเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ในไหนฮะ1ใน3เนี่ยฮะ1 2 3สังเกตดูเวลาที่เราสักพอร์ตเทรตก็ได้ครับหรือว่าทําภาพเหมือนซ้อมภาพเหมือนอะไรพวกเนี้ยใช้สัดส่วนพวกนี้ลองเช็คเข้าไปดูนะครับมันจะอยู่เฉลี่ยกันประมาณนี้หลังจากนั้นก็ขีดตรงนี้มาที่ปีกจมูกเราก็ดูปีกจมูกเนี่ยฮะปีกจมูกนะผมก็ปีกจมูกมันก็เป็นฐานแบบออกมาแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับเส้นระวังดีๆนะครับตัวนี้มันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับมันอยู่ตรงจมูกฐานจมูกนะครับทีนี้เมื่อผมได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเส้นตรงนี้นะครับมันจะต้องวิ่งขนานหมดเลยตาผมเป็นไงฮะมาชนเส้นนี้เลยขนานกันตัวนี้เป็นไงฮะเส้นก็ขนานกันหมดเลยก็คือจากหนวกคิ้วเนี่ยฮะขนานกันมาอันนี้ก็ขนานกันเนี่ยขนานกันแบบนี้เนี่ยสี่เส้นแนวเส้นเนี้ยขนานกันหมดเลยมันต้องรับสัดส่วนกันนะครับไม่งั้นบุดเบี้ยวได้แล้วเราก็ขีดมาให้ชนขอบตาตัวนี้นะครับจะเป็นกระดูกอีกทีนะเป็นกระดูกแบบหน้าเราจะค่อยๆพับขึ้นไปใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นกระดูกอีกทีนะกระดูกแบบค่อยๆกลมลงนะครับทีนี้เราได้ของอะไรครับสัดส่วนตัวนี้แล้วก็คือพวกขอบตาพวกดั้งนะครับพวกเบ้าตาอะไรพวกนี้มันเริ่มได้สัดส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับหาตัวต่อไปเนี่ยผมก็จะหาตัวนี้ครับก็คือดั้งนะฮะดั้งเนี่ยเห็นหัวตาอย่างเงี้ยเรากำหนดมาที่ใกล้ๆกับหัวตาเว้นที่ว่างไว้นิดนึงนะครับตาอยู่แบบนี้นะครับเราต้องกำหนดมาใกล้ๆแบบนี้ไม่ใช่ไปชนตานะครับกำหนดมาใกล้ๆเพื่ออะไรครับคือตามันต้องมีพื้นที่ว่างตรงนี้ก่อนมีเนื้อตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเชื่อมต่อกับฐานดั้งตรงนี้นะเอาเส้นตานี่แหละเชื่อมต่อฐานด้านตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงเบ้าตาครับมันก็จะเป็นกระดูกเบ้าตาตัวนี้ก็เห็นนิดนึงนะแสดงว่าจะค่อยๆกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆพับมาแบบนี้ผมยังไม่ได้เขียนดีเทลเข้าไปนะครับก็คือเป็นระนาบกล่องก่อนนะฮะอุ้ยไกลไหมมองเห็นนะมันจะเริ่มเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้จุดสำคัญไหมสำคัญมากครับก็คือการเช็คพอร์เทรตเนี่ยทีนี้ผมก็จะได้สัดส่วนของพวกคิ้วพวกดั้งอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปหาลูกตานะครับตาเนี่ยเราสังเกตว่าตาจะมี3ตาเวลาวาดภาพนะครับมันจะมีสัดส่วนสเกลตาจะเป็นแบบเนี้ย1ตากับเทียบตานึงออกมาปึ๊บก็เป็น2ตาแล้วก็เป็น3ตานะครับก็คือตาคนเราเนี่ยจะมี3ตาแต่เพื่อนอยู่มุมข้างใช่ไหมครับมันก็จะค่อยเล็กลงแต่ห่างกันนิดเดียวเพราะหน้ามุมไม่พับมากอันนี้ก็จะเป็น1ตาเนี่ยเราก็มองเห็นละว่า1ตา2ตา3ตานะครับเวลาเขียนตาภาพนี้นะครับผมซูมออกมาแบบนี้ก็คือเวลาเราเขียนตาใช่ไหมฮะเราจะเขียนเป็นกล่องแบบนี้เห็นด้านฝั่งนี้เห็นถึงไหนถึงนี้ผมซูมตัวนี้ออกมานะครับเมื่อกี้ผมหาเส้นแบบนี้มาเจอแล้วใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเส้นของตัวตาตัวนี้ผมยกเส้นนี้ออกมาปึ๊บหลังจากนั้นก็เป็นไงครับหาตามี3ตาอย่างที่ว่านี่ฮะ1 2 3ผมก็ทำไงครับแบ่งให้มันได้3ตาก็แต่เพราะมันอยู่มุมเฉียงไปมันก็ต้องตาแรกใหญ่ตาต่อไปก็ค่อยๆเล็กลงแต่ว่าเล็กลงไม่มากนะครับเพราะว่ามันอยู่มุมเฉียงใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นผมจะหาอะไรครับตามีความเป็นลักษณะกลมใช่มั้ยครับผมจะหาเปลือกตาบนตรงนี้ก่อนอันนี้ผมเขียนเฉพาะตาดีกว่าเมื่อกี้ผมขีดมาเป็นแบบนี้ละขีดเป็นเส้นลักษณะมันได้ตัวนี้ผมจะหาเปลือกตาบนมันต้องเท่ากันเนี่ยคือลักษณะลูกตาของเขาใช่ไหมครับก็คือหากรอบลูกตาก่อนว่าอยู่ตรงไหนก็เป็นเส้นเดียวกันแนวเส้นเดียวกันนะเราก็จะได้เป็นแนวเส้นแบบขนานกันด้านล่างล่ะด้านล่างก็เหมือนกันครับ
ก็ขีดไปด้านล่างก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเช็คอะไรครับเช็คกันหมดเลยก็คือทุกอย่างมันจะต้องเท่ากันขนานกันนะฮะไม่มีสูงต่ำกว่านะครับผมก็จะเช็คมาไอ้ด้านล่างมันอยู่ประมาณไหนสัดส่วนเทียบนี้ปึ๊บอ๋อมันใกล้เคียงกันก็ผมก็ขีดมาลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ทีนี้ตามีความกลมใช่ไหมครับผมทำไงผมขีดมาเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้เราได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นกล่องแบบนี้ตามีความกลมผมก็ดูว่าถ้าเฉียงขอบตาเขาเฉียงแบบนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเฉียงปึ๊บอยู่ในช่องนี้แหละมันก็ต้องเฉียงเหมือนกันมันต้องรับกันใช่ไหมครับเมื่อผมเฉียงแบบนี้เสร็จตานี้มันตีบหน่อยใช่ไหมครับตีบก็ต้องเท่ากันนะฮะเหมือนช่องที่มันเห็นลูกตาข้างในใช่ไหมครับมันเล็กก็ต้องเล็กเท่ากันพยายามเช็คสัดส่วนให้มันแบบรักษาไว้ก่อนนะครับให้สัดส่วนมันเท่ากันเส้นแนวเดียวกันยังไงก็สวยนะครับมันได้สัดส่วนนะฮะทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับเรามาดูว่าเส้นด้านล่างนะเฉียงลงมาผมก็เฉียงเหมือนกันก็คือแบบนี้ก็เหมือนกันก็เฉียงเหมือนกันนะฮะมันจะได้รับกันทีนี้ตาเป็นลักษณะวงกลมนะครับหลายคนตาแบนนะครับจริงแล้วตาเป็นลักษณะวงกลมผมจะทำไงผมจะต้องขีดเมื่อตาฝั่งนี้ผมเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ตาฝั่งเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้เพื่ออะไรครับตาเป็นลักษณะเราจะเห็นความนูนความกลมก็คือผมจะต้องขีดเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยแล้วค่อยเป็นจุดพับเข้ามาที่เส้นอันนี้ผมขีดสั้นกว่าในแบบนะฮะต้องยาวประมาณนี้เนี่ยก็คือตามีความกลมแสดงว่าผมขีดเป็นลักษณะนี้แล้วแล้วก็ข้างบนเนี้ยความกลมตัวเนี้ยชนเข้าไปที่หางตาแบบนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างเหมือนกันหางตาชนเข้าไปที่จุดที่กลมตัวนี้เป็นไงฮะตัวนี้ก็มาชนตัวที่โค้งมาแบบเนี้ยคือโค้งมันโค้งรับกันเหมือนกันนะครับรับกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ต้องชนเหมือนกันนะครับชนเหมือนกันแต่ประเมินว่าดั้งบังเนี่ยมันเลยเห็นเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็โค้งรับกันแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้ผมจะได้แสงเงาของอะไรครับเปลือกตาเวลาผมไล่เข้มมาเป็นไงพอมาถึงตรงนี้มันเป็นจุดรับแสงละต้องค่อยๆอ่อนลงใช่ไหมฮะมันจะได้ค่อยๆโค้งตาตัวนี้จะได้ไม่แบนหลายคนแบนเลยนะครับไม่มีความโค้งตัวนี้แหละตัวนี้เหมือนกันผมก็ขีดมาน้ำหนักตัวนี้เข้มปุ๊บมาถึงจุดนี้เป็นไงฮะจุดสั่นโค้งของลูกตาก็อ่อนลงนั่นเท่ากับว่าตามันจะมีมิติของความโค้งเว้าถูกต้องใช่ไหมครับหลายคนไม่รู้เลยตรงนี้มันทั้งไม่มีโค้งเว้าเลยครับตาเลยแบนนะครับเหมือนมองหันออกมาด้านข้างนี่เลยนะเพราะนั้นผมก็กำหนดแสงได้ไงครับผมแค่เหลือเกาให้มันก็ให้มันไม่เป็นเหลี่ยมแค่นั้นเองก็คือค่อยๆไล่แสงเงาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหัวตาก็อยู่แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้างนะฮะมันก็จะมีเป็นไงครับมันจะมีลักษณะความโค้งกลมแล้วก็หลังจากนั้นลูกตานะครับเราเขียนน่ะมันเห็นนิดเดียวเป็นไงครับเราก็จริงๆแล้วมันกลมอยู่ในนี้เนี่ยกลมอยู่ในนี้นะครับแต่เผอิญว่าเราเห็นนิดเดียวใช่ไหมฮะเราเป็นไงเราก็เขียนลักษณะกลมที่เห็นฝั่งนี้เหมือนกันก็เขียนลักษณะกลมที่เห็นนะฮะจริงๆแล้วมันกลมอยู่ข้างในนะครับขอบตาบนจะต้องเข้มกว่าขอบตาล่างนะครับเวลาเมคขอบตาบนเข้มกว่านะครับเพื่อให้เปลือกตามันทับลูกตานะครับไม่งั้นมันดูลอยนะฮะเมคตัว C เข้าไปเพื่อให้เกิดวัตถุวาวก็เขียนตัว C เข้าไปแบบนี้เนี่ยเขียนตัว C เข้าไปแบบนี้เพื่ออะไรครับตาจะได้มองไปทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ยังไงครับค่อยเคลือบแสงเงาครับเห็นไหมครับเคลือบแสงเงาคือฝังมิติกับรูปทรงแบบนั้นนะผมก็เคลือบแสงเงาเป็นแบบเคลือบทับไปเลยเพื่อให้มิติโครงสร้างแสงเงาถูกต้องใช่ไหมครับก็คือว่ามันอยู่ระนาบไหนตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยมันจะมีส่วนเห็นไหมผมยกมาเป็นตัวนี้นะครับจริงแล้วก็
ป็นลักษณะแบบนั้นเช็คเหมือนกันนะครับเช็คเหมือนกันทำเหมือนกันหมดเลยนะครับมันเลยได้เป็นไงฮะสัดส่วนระนาบสัดส่วนของมันทีนี้มาดูแสงเงาปากสัดส่วนใหญ่แล้วนะครับริมฝีปากใต้เนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางนะฮะมันจะอยู่กึ่งกลางของช่องเนี้ยเนี่ยช่องที่3เนี่ยใต้ปากเนี่ยฮะตัวเนี้ยของมนุษย์ส่วนใหญ่จะอยู่กึ่งกลางของช่องนี้นะครับใต้ปากเลยเนี่ยใต้ปากอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงฮะเส้นนี้ผมไม่ตรงเห็นไหมฮะมันต้องมาแบบนี้หลังจากนั้นให้เราเช็คแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมุมปากจะชนกับเส้นเช็คตัวนี้ใช่ไหมครับปึ๊บเนี่ยมุมปากชนตัวนี้แล้วก็ขีด1ใน3ดูครับ1 2 3เนี่ยขีด1ใน3เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับมันจะใช้ในเรื่องของกะสัดส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน1ใน3ใช่ไหมครับทีนี้เราก็เป็นไงเราได้ปากมุมบนแล้วผมซูมมาตรงนี้เหมือนกันอ่ะผมซูมมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจมูกแล้วตัวนี้เป็นเส้นกึ่งกลางนะครับแล้วก็อันนี้คางแบ่งกึ่งกลางปึ๊บมันจะได้ใต้ปากใช่ไหมฮะแล้วก็ผมลองขีด1ใน3ด้วยนะฮะก็คือกะ1 2 3นะครับผมมาดู1ใน3เป็นไง1ใน3เส้นตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะได้อะไรครับเป็นอันนี้เป็นจมูกนะจมูกอยู่ตรงนี้จมูกลักษณะแบบนี้นะครับจมูกเราก็เป็นตัวนี้ไปนะทีนี้ช่องที่3นะครับซูมออกมายกออกมานะครับผมจะเขียนกล่องแบบนี้ก่อนคือกล่องตัวเนี้ยเขียนตัวนี้แล้วกันนะครับผมจะเขียนกล่องลักษณะอันนี้เส้นเช็คก่อนเส้นเช็คตรงนี้ผ่านตรงนี้1 2 3เห็นไหมฮะผมจะเขียนกล่องก่อนก็คือเขียนกล่องลักษณะมุมปากเนี่ยเขียนเป็นกล่องรับกันก่อนก็คือให้มันขนานกับเส้นตัวแกนกลางเนี่ยฮะแกนกลางที่เราขีดมาใช่ไหมครับแกนกลางเราขีดมาแนวนี้เป็นไงผมจะให้มันขนานกันก่อนเนี่ยขนานกันก่อนนะครับแล้วก็เราจะเห็นมุมปากใช่ไหมครับเนี่ยขนานกับเส้นสีแดงที่เราขีดมานะครับเป็นตัวเส้นเช็คสเกลนะครับคือเส้นโครงสร้างหลักหลังจากนั้นก็ขีดไปที่มุมปากขีดมามุมปากแบบนี้ตัวนี้ก็เห็นมุมปากใช่ไหมครับเส้นตัวนี้มันวิ่งชนจากขมับวิ่งชนเหมือนกันนะครับมันก็ต้องมาที่อะไรครับมุมปากเหมือนกันตัวด้านบนเป็นไงฮะมาที่มุมปากทำไมผมทำเป็นกล่องแบบนี้ผมจะหาจุดสันโค้งของมุมปากของปากนั่นเองนะฮะคือจุดที่พับเหมือนตาเลยนะครับหลังจากนั้นผมค่อยมาใส่กระจับปากเอาเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ที่เนี้ยผมจะหาเลยครับจุดที่ปากนะเหมือนกับว่าแสงเงาที่ค่อยๆพับอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะเพี้ยนง่ายนะครับส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้มันมองเห็นนิดเดียวก็ขีดมาที่มุมเหมือนกันทำเหมือนกันครับก็ปี้กันแต่เพียงแค่ว่ามุมมันเล็กลงเท่านั้นเองนะฮะด้านล่างทำไงด้านล่างต้องเป็น2กล่องของตัวด้านบนนะครับก็แบ่งครึ่งกันขนานกันออกมาปึ๊บ1กล่อง2กล่องด้านล่างจะเป็น2กล่องใช่ไหมครับด้านบนเป็นกล่องนึงแล้วก็ขีดเข้าไปสู่มุมปากขีดเข้าไปตัวนี้ไม่เห็นแสดงว่ามุมปากมันเห็นด้านข้างใช่ไหมฮะเนี่ยเป็น2กล่องแบ่งครึ่งนะครับข้างบน1กล่องข้างล่าง2กล่องนะครับหลังจากนั้นก็ตรงมุมปากตัวนี้นะครับนะที่มันชนกับเส้นคิ้วตัวนี้ไว้เช็คนะครับด้านล่างก็มี2กล่อง1กล่อง2กล่องแล้วก็ขีดมุมปากเข้าไปสู่มุมปากแบบนี้แสดงว่าผมจะได้จุดแสงเงาสันโค้งคือมาชนขอบเหลี่ยมตัวนี้แล้วค่อยโค้งเว้าไปนะครับริมฝีปากบนจะเข้มกว่าริมฝีปากล่างนะครับมันจะได้แบบรับแสงใช่ไหมฮะทีนี้ทำไง
ตัวนี้ก็ต่อมาที่จมูกเลยนี่กลายเป็นว่าเส้นที่ผมว่าจากหูมันเช็คเข้ามาตรงนี้พอดีกระจับนี่ตรงปากเนี่ยมันก็จะแหลมแบบนี้ใช่ไหมฮะคางอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะคางนะครับก็คือเส้นเช็คตรงนี้ใช่ไหมฮะอย่างที่มุมปากวิ่งมาวิ่งมาเราเห็นตำแหน่งคางตรงนี้แล้วทีนี้ปากเรานะครับคางอันนี้ผมซูมจากเส้นนี้มานะครับปึ๊บมันจะวิ่งชนลักษณะขมับวิ่งชนสันคิ้ววิ่งลงมาสู่มุมปากเนี่ยมุมปากแล้วก็มาคางมุมปากแล้วก็มาคางทีนี้คางอยู่แบบนี้แล้วก็โค้งนิดนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้พับขึ้นไปตัวนี้ก็คือเวลาที่เราวาดคางครับตีจมูกตัวเนี้ยปึ๊บมันจะพอดีคางเห็นไหมนี่แล้วก็ค่อยเป็นไงฮะค่อยมาชนเข้ากับตัวนี้มันจะกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะคางเส้นเช็คก็คือวิ่งผ่านมุมปากเข้ามาเส้นนี้เห็นไหมฮะมันก็จะคางก็จะเป็นไงฮะเป็นเหลี่ยมเป็นแบบค่อยๆโค้งแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ผมก็ชนมุมปากปีกจมูกนะมันจะพอดีกับปีกจมูกเลยปุ๊บนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแสงเป็นปากใช่ไหมฮะจุดพักก็อยู่นี้ทีนี้เราก็เก็บนิดเดียวก็คือเก็บโค้งนิดหน่อยนะครับเวลาไล่แสงเงาผมจะไล่แบบไหนก็คือไล่แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บด้านล่างก็ค่อยๆเจือเข้ามานะเจือเข้ามาสู่ช่องนี้เห็นไหมแสงเงาก็จะเป็นแบบลักษณะเราจะเห็นเป็นแบบอย่างนี้ละนี่ผมก็จะกะว่าเส้นนี้เห็นไหมเวลาทำงานจริงเป็นไงครับผมกะเช็คละนี่มีตัวกำหนดแสงเงาแล้วเส้นนี้วิ่งมานี่แล้วก็วิ่งเข้ามาสู่ทางแบบนี้แสงเงาตัวหน้านี้นะครับมันจะไล่น้ำหนักมาปึ๊บค่อยๆเชื่อมมาเห็นไหมเชื่อมมาใต้คางแบบนี้นี่เป็นตัวกำหนดแล้วว่าโครงสร้างแสงเงาระนาบที่มันรับแสงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับนี่ตัวเช็คละหลังจากนั้นตัวนี้ก็เป็นไงครับค่อยๆอ่อนลงตัวนี้เข้มน้ำหนักเข้มหน่อยใกล้เคียงกันตัวนี้จะเป็นน้ำหนักค่อยๆไล่อ่อนลงนะครับมันเหมือนกับค่อยๆเอ็นมารับแสงใช่ไหมครับค่อยๆอ่อนลงนิดนึงแล้วก็มุมปากตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาสู่ปีกจมูกนี่ปีกจมูกแบบนี้เวลาที่เราเช็คแสงเงาเห็นไหมครับเหลี่ยมเรขาคณิตผมจะดูแบบนี้แล้วเวลาที่เราเช็คแสงเงาดั้งตรงนี้เข้มใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับอันนี้จำอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้จะใกล้เคียงกันน้ำหนักเพราะว่ามันอยู่ระนาบค่อนข้างแนวเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาเป็นน้ำหนักดั้งเนี่ยจะเข้มจะแถวตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไล่มาน้ำหนักอ่อนนะครับส่วนจมูกเป็นไงเราก็ดีไซน์ก็เขียนเข้าไปในตัวนี้เลยนะอันนี้ผมให้ดูว่าการคุมโครงสร้างที่แสงเงาโครงสร้างแสงเงาถูกต้องใช่ไหมครับตาจุดพับตาตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมซูมมาก็คือมันจะค่อยแสงเงาเข้มแล้วก็ไล่ไปอ่อนเห็นไหมฮะต้องกลับไปทวนดูอีกนะครับว่าเส้นตัวนี้ขนานเช็คกับตัวไหนใช่ไหมครับมันต้องจำให้ได้เลยครับส่วนนี้มันคือเส้นเช็คนะครับเห็นไหมตามจะได้แบบมีหนกคิ้วมีอะไรพวกนี้มีความกลมมีความเว้าเข้าไปนะครับไม่งั้นหน้าแบนอีกนะครับตัวนี้ก็เข้มเห็นไหมขมับก็จะต้องเข้มหลังจากนั้นเป็นไงแสงเงาอ่อนถ้าผู้ชายก็จะเป็นไงมีตัวนี้มีกระดูกคิ้วนะฮะเป็นออกมาแบบนี้แต่ผู้หญิงเป็นไงไม่มีก็ต้องเนียนไปก็เราค่อยๆไล่น้ำหนักเนียนๆเข้าไปนะฮะค่อยๆตบน้ำหนักเนียนเข้าไปเพราะฉะนั้นขมับไม่แบนแล้วนะฮะขมับก็จะเป็นไงไม่แบนแล้วนะฮะส่วนใบหน้าล่ะใบหน้าก็ตรงนี้จะเป็นแสงเงาที่ค่อนข้างสว่างเนี่ยก็คือมันอยู่ในช่องนี้เหมือนกันเห็นไหมอยู่ในช่องของตัวเนี้ย
ก็คือเป็นน้ำหนักที่โดนแสงจัดๆเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มเราก็เริ่มเป็นแกงเกียร์ค่อยๆให้มันกลมนะครับส่วนตัวนี้ล่ะระนาบเดียวกันเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ก็ระนาบเดียวกันเห็นไหมฮะน้ำหนักก็จะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับนี่มิติของโครงสร้างแสงเงาเป็นไงมันจะเริ่มแบบมีบอกถูกต้องแล้วนะครับแสดงว่าทางตัวนี้ก็ไม่ใช่ถ้าเราวาดลงมาแบบนี้ทางบวมแต่ถ้าเราเช็คด้วยเส้นแบบนี้นี่คือใต้คางเห็นไหมฮะเราก็จะเป็นไงเราก็จะได้ส่วนของใต้คางเห็นไหมฮะก็คือเงยคางขึ้นนิดนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ตีนผมอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะมาปิดแบบลักษณะแบบนี้ผมเรียนมา5ปีเพื่อท่องจำอนาโตมีใช่ไหมวันนี้เอาพวกเช็คอนาโตมีก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแสงเงาเดี๋ยวผมค่อยอีกทีเดี๋ยวมันลากยาวเพราะอันนี้อธิบายต้องกลับไปทวนจำให้ได้เลยนะหลังจากนั้นก็ผมก็เมคได้แล้วว่านี่นะนี่คือกระโหลกศีรษะผมทับอยู่แบบนี้ถ้าใช้สีแดงวาดเป็นไงมันก็จะเห็นลักษณะจากตีนผมมาก็ปึ๊บเนี่ยเป็นผมผมก็เช็คได้แล้วอันนี้ก็เป็นผมที่บิดนี่นะฮะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็มีผมนิดนึงนะเห็นไหมมันก็โครงสร้างมันถูกต้องไงฮะมันก็ทำให้รูปเราเป็นไงครับมันไม่ค่อยไม่เพี้ยนละเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องจำไม่ได้คือการรับแสงระนาบของการรับแสงเห็นไหมฮะระนาบตัวนี้ระนาบที่หนึ่งใกล้เคียงกันจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะแสงเงาจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยก็คือจำเป็นช่องเหลี่ยมเพราะฉะนั้นดูแบบอันนั้นอ่ะไม่เห็นเลยนะครับถ้าเรามองแบบเนี่ยตัวในแบบฝึกหัดจะมองไม่เห็นเลยนะฮะจะให้ดูภาพเราจะแบบมันต้องมีจุดที่จำได้นะครับไม่งั้นไอ้จุดที่เช็คไม่งั้นมันมั่วมันจะแบนแสงเงามันจะแบนมากเพี้ยนง่ายครับมันต้องเป็นเราต้องจำเส้นเช็คที่เป็นเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นการหาสัดส่วนมันเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับก็คือทิศของอย่างที่ผมใช้คือสัดส่วนให้มันเท่ากันทำให้เราเช็คง่ายใช่ไหมครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นเลยว่าเราจะเหมือนแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าอันไหนแสงเงาอันไหนมันจะมองยากมากเลยแล้วเสี่ยงต่อการแบนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นจุดพับจุดโค้งพวกนี้เราต้องจำให้ได้เลยใช่ไหมครับจุดนี้ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้แสงเงาจะใกล้เคียงกันแล้วก็มีตำแหน่งใต้นี้ตรงนี้ใช่ไหมครับและหน้าที่มันรับแสงเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็ปากเนี่ยมันจะเข้มตรงนี้เข้มใกล้ๆริมฝีปากแล้วก็มาอ่อนด้านบนตัวนี้เป็นไงครับตบแสงเงาเห็นไหมช่องมันจะแบ่งชัดเจนเนี่ยช่องนี้นะครับช่องนี้เห็นไหมมันจะแบ่งชัดเจนนะครับในเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักนะผมก็ไล่น้ำหนักตัวนี้มาเริ่มค่อยๆ อ่อนแล้วนี่แล้วก็รับกันนะใต้คางเนี่ยเส้นไปคางจะได้เป็นไงครับเงยนะครับตรงนี้เป็นผมนะฮะเพราะฉะนั้นเหลี่ยมใบหน้าก็จะชัดเจนเราก็ไปเรื่องอะไรครับไปเกาให้มันโค้งเว้าไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมฮะแต่ว่าโครงสร้างแสงเงาถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะครับดั้งตรงนี้ก็ใส่แสงเงาลงมานิดนึงนะครับมาที่จุดพับของดั้งนะมันจะเข้มแค่ตรงนี้แล้วก็มาอ่อนตรงนี้แล้วก็ค่อยๆโค้งหลายคนหายตรงนี้เลยกลายเป็นไงครับดั้งแบนใช่ไหมฮะดั้งแบนเลยเรียบร้อยเลยนะมีคำถามไหมครับขอใกล้กว่านี้ได้ไหมคุณผมจะชนกระดานละนะนี่คือมันต้องกลับไปรีดูว่าเส้นเช็คที่ผมว่าใช่ไหมครับหน้า A หน้า B เป็นยังไงครูกลับจากเกาหลีเหรอไม่ได้กลับเขาส่งกลับครับไม่ผ่านตม.เลือกดวงดาวไม่ได้ไม่ไปละรีโนเวทดีฟอาร์ตนี่นะครับ
ตัดว่าจะไปท่องยุทธภพเลยไม่ได้ไปละเดี๋ยวไปกับอาจารย์ตู่แล้วกันครับคุณตู่โอ้ยกว่าจะมาเลยนานเลยมีคำถามไหมฮะอันนี้ให้ดูเห็นนะสรุปนะครับสรุปก็คือส่วนที่เราสำคัญที่สุดก็คือเส้นเช็คต้องไปรีดูครับเห็นนะกล่องเป็นกล่องเพื่อบังคับโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับส่วนการไล่น้ำหนักเป็นไงครับก็คือไล่น้ำหนักที่เราฝึกมังกรฝึกอะไรมานั่นแหละก็ใช้ตัวเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ามาเพิ่มในเรื่องของมิติความเป็นระนาบเป็นเพลนของการรับแสงใช่ไหมฮะนั่นสีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ลองไปใช้ฝึกวาดก่อนก็ได้ครับดรออิ้งก่อนก็ได้นะครับนี่คือพอร์ตเทรตนะในแบบหัดมีคำถามไหมฮะไม่มีก็เดี๋ยวผมก็จะฝากไว้เท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปสักต่อเดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามถามไลน์กลุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ